ขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะนักข่าวก็มีโอกาสได้เจอแมทพีรณีด้วยนะฮะที่มีชื่อถูกโยงในประเด็นของคุณอ้ำกับคุณพกเนี่ยแหละฮะเมื่อวันเสาร์แมทก็ได้ออกงานนะฮะเจ้าตัวก็โอ้โหก็ไปร่วมงานปกตินะฮะก่อนที่คือในหมายงานเนี่ยเขาแจ้งไว้แล้วแหละว่าแมทให้สัมภาษณ์เฉพาะเรื่องงานไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวนะฮะซึ่งก็ออกมาทักทายเจอพี่ๆสื่อมวลชนก็ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะฮะซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์น่ะแจ้งไว้อย่างที่บอกไปก็คือแจ้งไว้ก่อนแล้วแหละแต่คือเจ้าตัวก็มาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพูดคุยถึงเรื่องงานพร้อมกับผู้บริหารใช่มั้ยฮะแล้วหลังจากนั้นนักข่าวก็บอกขอสัมภาษณ์เดียวหน่อยได้มั้ยไม่เกิดขึ้นต่อรองเอาที่แม็กสะดวกพูดได้แค่ไหนก็แค่นั้นอะไรอย่างงี้ก็พูดประมาณนั้นซึ่งตัวก็ยอมใจอ่อนนะฮะใจอ่อนแล้วก็บอกว่าเอาที่พี่ๆสบายใจนะฮะเขาก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะฮะแต่วันนี้ก็คือเจ็บคอไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ในตอนนี้นะฮะไว้ขอให้สัมภาษณ์ในงานหน้าแต่ก็รับรู้ตลอดแหละที่ทุกคนให้กำลังใจนะฮะนี่เป็นช่วงที่แบบนักข่าวต่อรองแล้วหลังจากนั้นตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์สั้นๆอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์แมทพีรณีกันหน่อยฮะเอาที่พี่สบายใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาไม่ก็เดี๋ยวเป็นงานหน้าดีกว่าค่ะพี่จะได้สบายใจแต่ตอนนี้ความรู้สึกเราแฮปปี้เลยเนาะมันโล่งสบายใจเราอ่ะก็ดีค่ะเพราะว่าวันนี้เสียงจะไม่ค่อยดีนิดนึงพอดีเสียงแหบแต่คลิปที่มันออกมาเรื่องกระแสข่าวแมทค่อนข้างได้รับความได้รับสิ่งดีแบบกำลังใจเยอะมากตอนนี้เลยครับก็โอเคประมาณนึงขอบคุณพี่ๆขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ตลอดค่ะแมทก็ได้รับกำลังใจตลอดจากทุกคนขออนุญาตครับด้านนี้เลยครับด้านนี้มาขอบคุณนะคะจะขอเข้าไปร่วมงานก่อนจะไปร่วมงานก็พูดเท่าที่พูดได้ก่อนนะนะจะตกก็เจ็บคอนะฮะแต่ก็ใจอ้อมนะคุยกับพี่ๆนักข่าวแหละก็ตอบบ้างขอบคุณกำลังใจอ่ะ